บทบรรณาธิการกิโลกรัมกระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นร้อนวันที่22กันยายน2567 19:06 น.นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ผลักดันโครงการดิจิทัล Wallet ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและการประกอบอาชีพซึ่งทยอยออกมาตรการดังกล่าวตลอดทั้ง12เดือนในปีงบประมาณ2568องค์ประกอบคณะกรรมการมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนอกจากนี้ยังมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมด้วยคณะกรรมการชุดนี้ถอดแบบจากโครงการดิจิทัล Wallet ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่พ้นจากตำแหน่งไปเนื่องจากนายกรัฐมนตรีต้องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายโครงการต่างๆหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการดำเนินการโครงการให้เป็นไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการบรรลุความสำเร็จติดตามประเมินผลก่อนและหลังแล้วนำรายงานคณะรัฐมนตรีรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของประชาชนกำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งดังกล่าวคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมนัดแรกในสัปดาห์นี้จึงน่าติดตามว่าจะมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีงบประมาณใหม่อย่างไรในระยะใกล้คือช่วงเทศกาลปีใหม่ระยะต่อไปคือเทศกาลสงกรานต์รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับดิจิทัล Wallet Phase 2ด้วยสวดคืนที่2อมอัคคพันธ์ครอบครัวย้ายศาลาภรรยาข้อลงบอกสามี
กินข้าวบันเทิงวันที่23กันยายน2567 18นาฬิกา8นาทีเมื่อวันที่23กันยายน2567ที่วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลพิธีสวดอภิธรรมป้อมอัคพันธ์นามาตพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมคืนที่2มีรายนามเจ้าภาพดังนี้คุณนิตอรพันธ์วัชรพลบริษัทโพลีพลัสจก.คุณอ้อยชโรบลคุณสัทธีใบหยกและเพื่อนๆร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้เมื่อเวลา 16:30 นาทีได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรมโดยได้เคลื่อนย้ายศพของพระเอกหนุ่มจากศาลา12มาไว้ที่ศาลา10เพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมในคืนที่2โดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาถือกระถางธูปและนางอมรสนอมนามาตคุณแม่ของพระเอกหนุ่มถือรูปภาพนำขบวนหลังจากที่ได้มีการเคลื่อนย้ายมาที่ศาลา10ได้มีการถวายผ้าบังสุกุลจากนั้นแม่และภรรยาได้นำอาหารมาวางพร้อมข้อลงเรียกพระเอกหนุ่มโดยคุณแม่อมรสนอมได้กล่าวขณะที่ข้อลงว่าทานข้าวให้เยอะๆนะลูกส่วนทางด้านภรรยาได้มีสีหน้าเศร้าโศกน้ำตาคลออยู่ตลอดโดยบรรยากาศในงานยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกเหลือที่ทยอยมาร่วมงานสันเพชรถามดังๆแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมประชาชนได้ประโยชน์อะไรเตือนอย่าดันทุรังสุดซอยการเมืองวันที่22กันยายน2567 13นาฬิกา56นาทีสันเพชรถามดังๆแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมประชาชนได้ประโยชน์อะไรชะเอื้อคนบางกลุ่มเตือนอย่าดันทุรังสุดซอยประชาชนจะหมดศรัทธาเมื่อวันที่22กันยายน2567นายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในเดือนเนตคอว่าเป็นที่น่าแปลกใจที่ยังไม่ทันไรหลังรัฐบาลเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพียงไม่กี่วันก็จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเลยโดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่คือปัญหาปากท้องเพราะเนื้อหาที่จะแก้ไขรายมาตราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่จะมาดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะการเอาคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ออกจากรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าหากนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองขี้โกงเข้ามามีอำนาจบริหารประเทศก็จะเกิดความเสียหายได้ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จะต้องคงอยู่เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับนักการเมืองต่อไปแม้ทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะจับมือร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้มีโอกาสผ่านได้ง่ายแต่ก็ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบดังนั้นตนอยากให้ผู้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ชี้แจงให้ชัดว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้และจะทำให้ประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีการเมืองดีมีปากท้องดีได้อย่างไรตนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกมากแล้วลากกันไป
ทำเรื่องเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตนเองในความเป็นจริงแล้วหากจะแก้รัฐธรรมนูญก็ควรจะถามประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงเสียก่อนผู้แทนที่เข้ามาใช้อำนาจไม่ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตนเองเพราะเคยเสียผลประโยชน์จากเรื่องนี้หากดันทุรังสุดซอยประชาชนจะหมดศรัทธาได้การที่เราจะเป็นผู้แทนประชาชนมาใช้อำนาจทรัพยากรของประเทศแทนประชาชนต้องยอมรับการตรวจสอบที่โปร่งใสและเข้มงวดหากเราทำให้การตรวจสอบอ่อนแอลงระบบการเมืองของเราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเน้นไปที่การเพิ่มความโปร่งใสและเสถียรภาพให้กับระบบการเมืองแทนที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มนายสันเพชรกล่าว